เศรษฐามั่นใจทักษิณไม่หนีคดี112ไปต่างประเทศแน่ชี้17ปีในต่างแดนนานพอแล้วการเมืองวันที่4มิถุนายน2567 13:18 น.เศรษฐาขอไม่พูดจุดยืนดันพ.ร.บ.นิรโทษกรรมบอกพูดไปเยอะแล้วเผยอุ๊งอิ๊งยืนยันพ่อสบายดีมั่นใจทักษิณไม่หนีคดีไปต่างประเทศชี้17ปีในต่างแดนนานพอแล้วบอกคดีใหม่เป็นขวากหนามที่เข้ามาเชื่อว่าพร้อมสู้เมื่อเวลา11:20 น.วันที่4มิถุนายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนในกรณีที่มีข่าวพรรคเพื่อไทยพยายามผลักดันร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรโดยจะมีการล้างความผิดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีมาตรา112ด้วยว่าตามที่บอกไปแล้วได้พูดไปแล้วเรียบร้อยแล้วไม่อยากพูดอีกในเรื่องนี้เมื่อถามว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการดำเนินคดีดังกล่าวอยู่นายเศรษฐากล่าวย้ำว่าได้พูดไปเยอะแล้วขอไม่พูดเรื่องนี้ขอคำถามต่อไปเมื่อถามว่าล่าสุดคณะกรรมาธิการร.บ.นิรโทษกรรมของสภาได้พิจารณาประเด็นนี้ว่าจะเข้าข่ายความผิดทางการเมืองหรือไม่เพราะสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเคยมีเรื่องนี้แล้วต้องสูญเสียอำนาจไปนายเศรษฐากล่าวว่าจุดยืนชัดเจนแล้วตนพูดไปแล้วเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวถามว่านายกรัฐมนตรีช่วยดับกระแสข่าวลือได้หรือไม่ว่านายทักษิณยังอยู่ในประเทศไม่ได้หนีออกไปต่างประเทศและได้มีการติดต่อกันหรือไม่นายเศรษฐาหัวเราะพร้อมกล่าวว่าได้เจอนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในงานเมื่อเช้าวันนี้ก็ได้ถามถึงคุณพ่อซึ่งนางสาวแพทองธารได้บอกว่าพ่อสบายดีผมมั่นใจท่านไม่ได้ออกนอกประเทศและผมคิดว่าท่านพร้อมสู้เพราะไปอยู่ต่างประเทศมา17ปีแล้วผมว่ามันนานพอแล้วและเชื่อว่าวันนี้ท่านก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นขวากหนามที่มันต้องเข้ามามันต้องว่ากันไปแต่ผมพูดแทนท่านไม่ได้แต่ก็คิดว่าท่านคงไม่ได้คิดจะไปไหนนายกรัฐมนตรีกล่าวให้โอกาสแก้มือบิ๊กต้อมนายกตะกร้อไทยยันไม่มีแผนเปลี่ยนโค้ชกีฬาวันที่4มิถุนายน2567 16:00 น.บิ๊กต้อมนายธนาชัยประสิทธิ์นายกตะกร้อไทยยันชัดไปมีแผนเปลี่ยนโค้ชผลงานชิงแชมป์โลกไม่เข้าเป้าชี้ปัจจัยหลายอย่างไม่เอื้อทีมไทยทั้งกติกาใหม่เสียงเชียร์ของแฟนเจ้าถิ่นให้แก้มือรายการต่อไปความเคลื่อนไหวหลังจากที่ทีมนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทยทีมชายไปพลาดท่าเสียแชมป์โลกประเภททีมเดี่ยวและประเภทคู่ในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกรายการ ISTAF World Cup 2024ครั้งที่4ที่ติดติวังสาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นล่าสุดวิกต้อมนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังกลับมาจากรายการชิงแชมป์โลกก็ได้มีการประชุมทีมงานโดยแนวทางในการพัฒนากีฬาตะกร้อนั้นทางสมาคมจะพยายามจัดหลีกให้ได้พัฒนาเป็นอาชีพให้มีการแข่งขันมากขึ้นรวมถึงมีการเตรียมแผนงานสำหรับการจัดตะกร้อคิงคัพที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพด้วยสำหรับรายการชิงแชมป์โลกนั้นเราจะต้องมาพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอีกครั้งว่าเกิดจากอะไรบ้างส่วนตัวมองว่าด้วยความที่ทีมชาติไทยมีเวลาเก็บตัวน้อยใช้เวลาแค่เดือนเดียวส่วนมาเลเซียเก็บมาถึง6เดือนบวกกับการเปลี่ยนกติกาใหม่ทำให้เกมมันเร็วขึ้นและยังมีเสียงเชียร์เจ้าถิ่นที่คอยกดดันตลอดเวลากลายเป็นนักกีฬาไทยตื่นสนามไปด้วยจึงทำให้ผลงานออกมาเป็นแบบนี้
นายธนากล่าวต่อว่าในรายการต่อไปคิดว่านักกีฬาไทยจะปรับตัวได้ดีกว่านี้จะนำเอาเทปการแข่งขันรายการชิงแชมป์โลกมาดูว่าเราพลาดตรงไหนบ้างโดยเฉพาะการเสิร์ฟเท่าที่ทราบคือพอเปลี่ยนโค้ชก็มีการปรับเปลี่ยนการเสิร์ฟค่อนข้างเยอะทำให้นักกีฬายังไม่ชินเท่าไหร่ผู้สื่อข่าวสอบถามว่าจะมีการพิจารณาการทำหน้าที่ของโค้ชใหม่อย่างประเวศอินทราสมพรใจสิงห์หนหรือไม่นั้นนายธนากล่าวว่าเรายังคงให้โอกาสอยู่เพราะต้องยอมรับว่าโค้ชยังใหม่และมีเวลาเก็บตัวน้อยรายการต่อไปจะมีเวลามากกว่านี้ดังนั้นจึงให้โอกาสในการทำงานต่อไปสุภชัยอัดสมศักดิ์ฟังแต่กลุ่มต้านกัญชาไม่ถามสธ.ลั่นทั้งโลกเห็นประโยชน์การเมืองวันที่2มิถุนายน2567 18:09 น.สุภชัยอัดสมศักดิ์ฟังแต่กลุ่มต้านกัญชาไม่ถามสธ.แพทย์ที่รักษาคนป่วยลั่นทั้งโลกเห็นประโยชน์ชาเอาแต่ทฤษฎีมาบังคับวันที่2มิถุนายน2567นายสุภชัยจัสมุทรที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวถึงนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่ารับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการสมาคมราชวิทยาลัยและเครือข่ายภาคประชาสังคมราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยมูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติด YNAC Youth Network Against Cannabis ซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านไม่เอากัญชาตั้งแต่ต้นแต่ไม่นำบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกัญชาเช่นแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านผู้ป่วยที่ใช้กัญชาเพื่อรักษาตัวเองหรือแพทย์แผนปัจจุบันที่รู้คุณประโยชน์และนำมารักษาผู้ป่วยมาร่วมแสดงความคิดเห็นนายสุภชัยกล่าวต่อว่านายสมศักดิ์ฟังความด้านเดียวไม่รับฟังข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุขที่เข้าใจเรื่องกัญชาสร้างความอึดอัดต่อข้าราชการประจำในกระทรวงการนำกลุ่มต่างๆที่ไม่เอากัญชามาร่วมรับฟังความคิดเห็นเป็นการผิดหลักการรับฟังความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยนายสุภชัยกล่าวอีกว่าแทนที่จะฟังความรอบด้านจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกัญชาทั้งหมดข้อมูลผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่ยอมรับได้ในเรื่องกัญชาที่ใช้เพื่อการรักษาโรคเพื่อสุขภาพมีแพทย์แผนไทยที่เห็นประโยชน์ของกัญชาหมอพื้นบ้านนำกัญชามารักษาผู้ป่วยมีงานวิจัยจำนวนมากที่เกี่ยวกับข้องกับกัญชาโรควิจัยด้านกัญชาเพื่อสุขภาพและทางเศรษฐกิจการนำบุคคลที่ไม่เอากัญชามาแสดงความคิดเห็นจึงไม่เป็นธรรมเพราะกลุ่มดังกล่าวชอบเอาตำราเอาทฤษฎีมาข่มเหงบังคับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ต้องยอมรับว่ากัญชาเป็นนโยบายตั้งแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและรัฐบาลปัจจุบันที่แถลงไว้เพื่อการแพทย์เพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจจู่ๆจะเอาไปเป็นยาเสพติดอีกครั้งนายสุภชัยกล่าวต่อว่าที่บอกว่าค่ารักษาคนที่ป่วยกัญชาสูงขึ้นจาก 3,000 ล้านบาทมาเป็น 20,000 ล้านบาทท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เอาข้อมูลนี้มาจากไหนจากสปสช.หรือกระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันกัญชาอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติใช้30บาทได้มีผู้ใช้อยู่จะตอบคนไข้ผู้เป็นเจ้าของประเทศอย่างไรนายสุภชัยกล่าวอีกว่าการที่อดีตตรมวสาธารณสุขนายอนุทินชาญวีรกูลได้ออกประกาศเรื่องกัญชาเป็นการดำเนินการตามกฎหมายตามนโยบายรัฐบาลและเจตนารมณ์ของประมวลกฎหมายยาเสพติดที่ปลดล็อกกัญชาจากการเป็นยาเสพติดของพ.ร.บ.ยาเสพติด 2522 มิใช่การออกประกาศตามอำเภอใจนายสุภชัย
กล่าวต่อว่าช่วงนั้นคณะกรรมการยาเสพติดก็เห็นด้วยกับการปลดล็อกซึ่งท่านสมศักดิ์ก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมก็เห็นด้วยผ่านมาไม่นานจู่ๆนายสมศักดิ์จะออกประกาศเพื่อยกเลิกประกาศดังกล่าวจึงไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมายและสวนทางกับนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเพราะประมวลกฎหมายยาเสพติดมีศักดิ์สูงกว่าประกาศกระทรวงที่รัฐมนตรีเตรียมจะออกจึงฝากท่านได้โปรดพิจารณาทบทวนข้อกฎหมายให้ดีๆอย่าทำผิดกฎหมายนายสุภชัยกล่าวอีกว่าสิ่งที่ประชาชนอยากรู้คือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขมีการสนับสนุนส่งเสริมและวิจัยในการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเห็นประโยชน์จากกัญชาท่านน่าจะสอบถามความเห็นจากกระทรวงสาธารณสุขได้แต่ดูเสมือนว่าท่านกลับฟังราชวิทยาลัยทางการแพทย์ซึ่งมีอคติกับกัญชามาตั้งแต่ต้นโดยไม่ได้นำความเห็นของหน่วยงานที่ท่านกำกับมาพิจารณาเลยขณะนี้ทั้งโลกได้เห็นประโยชน์ของกัญชาหลายประเทศจึงปลดล็อกกัญชาเพิ่มมากขึ้นเช่นเยอรมนีสหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีโจไบเดนก็ได้ปรับระดับกัญชาจากอยู่ประเภทเดียวกับเฮโรอีนก็เหลือเพียงเท่ากับยาโดปของนักกีฬานอกจากนี้ยอดขายกัญชาในสหรัฐอเมริกามีมูลค่ามากกว่าสุราและบุหรี่เหตุผลเพราะคนอเมริกันเห็นว่ากัญชามีประโยชน์จึงลดการดื่มสุราและสูบบุหรี่หันมาใช้กัญชานายสุภชัยกล่าวว่าสิ่งที่ท่านต้องชี้แจงให้ชัดเจนก็คือค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่และจำนวนเท่าใดที่เกิดจากผู้ป่วยจากการใช้กัญชายุคนี้เป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารเปิดกว้างประชาชนสามารถเข้าถึงดังนั้นท่านต้องชี้แจงโดยละเอียดไม่ใช่มากล่าวอ้างกันลอยๆเวลานี้ยาบ้าและบุหรี่ไฟฟ้าเกลื่อนเมืองท่านควรหามาตรการป้องกันการเข้าถึงของเยาวชนดีกว่าแทนที่จะมาทำเรื่องกัญชานายสุภชัยกล่าวต่อว่าขอเรียกร้องว่า 1. ขอให้ฟังความรอบด้านอย่าฟังความด้านเดียวจากฝ่ายที่ต่อต้านกัญชา 2. วิธีการที่ดีที่สุดมีช่องโหว่และว่างมีการเข้าถึงกัญชาโดยเฉพาะเยาวชนและที่สำคัญต้องออกพ.ร.บ.เพื่อคุมเข้มซึ่งอดีตรัฐมนตรีหมอชนน่านก็เคยดันผลดันพ.ร.บ.แล้ววันนี้เหมือนท่านทุบโต๊ะสั่งข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขในอดีตข้าราชการเหล่านี้ก็เห็นด้วยประเทศไทยไม่ใช่ใช่เผด็จการวันนี้เป็นประชาธิปไตยทำโพ.ร.บ.เพื่อให้ประชาชนนับ5 ล้านคนได้ใช้จึงขอร้องให้คณะกรรมการควบคุม